วัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับตาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับฟังพอใช่ไหมฟังพอใช่ไหมพอเดี๋ยวจะโอนให้เอาแค่เลยเหรอต่างธนาคารก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมในนี้เดี๋ยวเป็นแฟชั่นนั้นเนี่ยไม่พอใช้บอกพี่ได้ครับเดี๋ยวนี้สายไปคุณธีรศักดิ์สายไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องฮือฮาสำหรับประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ใช้ธนาคารแล้วก็ใช้เน็ตนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกท่านผู้ชมนิดก่อนนะครับว่าช่วงเศรษฐกิจของที่มันทันเหตุการณ์คือข้อมูลเราคลาดเคลื่อนไปเยอะเกี่ยวกับว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเริ่มใช้บริการฟรีค่าธรรมเนียมเนี่ยส่วนใหญ่มีผลแล้วหรือยังส่วนใหญ่จะมีผลแล้วนะฮะเราก็เลยมาย้ำกันอีกทีในจอโลกเศรษฐกิจเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับโดยจริงๆแล้วถามว่าทำไมอยู่ดีๆเพิ่งมาเปิดศึกยกเลิกค่าธรรมเนียมก็เพราะว่าระบบพร้อมเพย์ที่รัฐบาลเนี่ยเขาเริ่มใช้กันมาได้ร่วมประมาณปีหนึ่งแล้วก็เลยเกิดการแข่งขันของบรรดาธนาคารพาณิชย์กันทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งปรากฏว่าที่ประกาศกันออกมาฮือฮาจริงๆเนี่ยคือธนาคารไทยพาณิชย์ SCB นะครับเปิดตัวโปรแกรมแบบเงียบๆนะคือก็เปิดมาตั้งแต่26มีนาคมแต่เมื่อวานนี้28มีนาคมเนี่ยปล่อยแคมเปญเลยบอกว่าโปรฟรีค่าธรรมเนียมใช้บริการผ่านดิจิตอลออกมาหมัดเด็ดอยู่ตรงไหนทราบมั้ยยกเลิกการคิดค่าธรรมเนียมแบบถาวรไม่ใช่ชั่วคราวนะฮะบางแบงค์บอกว่าจนถึงสิ้นปีแต่ SCB บอกถาวรไม่เก็บเลยต่อไปนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายคือต้องการให้คนเนี่ยหันมาใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เป็นธนาคารหลักในการเดินบัญชีอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะมีคนใช้ SCB Easy เป็นแอปพลิเคชันนี้นะครับถึงสิ้นปีอย่างน้อย10ล้านคนนะครับพอไทยพาณิชย์ประกาศอย่างนี้ปั๊บล่าสุดกสิกรไทยประกาศบ้างครับปล่อยโปรโมชั่นแรงฮะฟรีค่าธรรมเนียมให้ลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการอันนี้เน้นมาที่คนทำผู้ประกอบการด้วยนะใช่ที่ใช้บริการผ่านทางดิจิตอลคือโอนเงินข้ามเขตต่างธนาคารแบบทันทีจ่ายบินค่าสินค้าบริการเติมเงินมีผลเมื่อวานนี้28มีนาคมนะครับคือเดิมทีค่ายนี้บอกถึงแค่สิ้นปีไงค่ะแล้วแต่พอได้ยิน SCB บอกถาวรโอ้เคแบงก์ก็บอกถาวรเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันธนาคารกรุงเทพอันนี้มาแปลกฮะปกติเนี่ยค่อนข้างช้านะฮะโอนเงินข้ามเขตต่างธนาคารโอนเงินพร้อมเพย์ชำระบินค่าบริการเติมเงินมีผล1เมษายนและไม่กำหนดวันสิ้นสุดว่าจะฟรีค่าธรรมเนียมถึงเมื่อไหร่ก็คือก็ต้องฟรีตลอดแล้วมั้งใช่นะครับกรุงไทยยังบอกเลยครับว่าตั้งแต่วันนี้29มีนาคมไม่คิดค่าธรรมเนียมทำธุรกรรมผ่าน KTB Net Bank จนถึงสิ้นปีนะครับขณะเดียวกันธนาคารกรุงศรีอยุธยาเมื่อวานก็ประชุมกันดึกเลยนะฮะและคาดว่าจะออกประกาศว่าก็จะแข่งเรื่องฟรีค่าธรรมเนียมในวันเกิดของธนาคารกรุงศรีอยุธยาประมาณต้นเมษาโอ้นะครับวันนี้ก็ไม่กี่วันนะไม่กี่วันอีกไม่กี่วันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทุกคนก็จะถามว่าแล้วแบงค์อยู่ได้ยังไงเพราะว่าค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์หมดอย่าลืมนะครับว่าธนาคารยังมีธุรกรรมอื่นที่เก็บค่าธรรมเนียมได้เช่นออกletter lc ก็ต้องเก็บค่าธรรมเนียมทำบัตรเดบิตก็ยังเก็บค่าธรรมบัตรอยู่นะครับแต่พวกนี้เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะเกิดการแข่งขันแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็จะน้อยลงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของคนใช้บริการแบงค์ในบ้านเราแต่ว่าประเภทเบื้องต้นโอนเงินต่างธนาคารจ่ายบินค่านู่นนี่นั่นถูกอันนี้ฟรีแล้วบนเน็ตนะบนเน็ตบนสมาร์ทโฟนนะแต่ SCB ก็ SCB Easy ใช่นะครับถ้าไปทำที่เคาน์เตอร์เนี่ยยังมีค่าธรรมเนียมอยู่นะครับเคาน์เตอร์แบงก์ยังมีค่าธรรมเนียมนะฮะ ATM ก็ยังมีอยู่ ATM ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ทุกอย่างต้องผ่านเน็ตนะฮะถ้าผ่านเน็ตแล้วก็ฟรีต้องใช่ครับเพราะยังเคลียร์ชัดเจนนะครับมีผลแข่งขันก็เรียบร้อยแล้วนะครับ